ตักกาแฟครับวันนี้อากาศดีซึ่งอันนี้เรียกกาแฟกะลานะครับซึ่งตากได้ประมาณ 2-3 แดดแล้วแต่ว่ายังแห้งไม่ดีวันนี้อากาศดีก็เลยเทออกมาตากอีกรอบนึงซึ่งต้องตากอีกประมาณ2วันก็น่าจะเก็บได้แล้วครับเนี่ยเพราะว่าความชื้นยังไม่ผ่านยังแห้งไม่ดีนะครับซึ่งเราต้องเขี่ยบางๆหน่อยนะครับให้เพื่อที่จะให้แห้งเร็วนะครับนี่ครับโอ้นี่อากาศดีคนนี้จ้างเลยสมมติว่าจ้างด้วยนะครับต้องเขี่ยให้บางนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆหรือว่าตัดช่วงเช้านะครับเขี่ยบางๆหน่อยแล้วช่วงบ่ายต้องมาเขี่ยนะครับช่วงบ่ายๆก็คือต้องเขี่ยเนี่ยครับเพื่อที่จะกลับด้านนะเพราะด้านล่างมันยังชื้นอยู่ซึ่งด้านบนนี่จะแห้งละจะแห้งละโดนแดดแล้วด้านล่างต้องชื้นซึ่งต้องเขี่ยนะครับและนี่คือขั้นตอนช่วงบ่ายๆนะครับช่วงบ่ายๆอยู่นี่เราเขี่ยให้จากกองนี้ให้บางลงก่อนโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นบนดอยก็คือบนดอยเนี่ยระยะเวลาการตากก็ประมาณ1อาทิตย์อะครับโดยเฉลี่ยก็7วันนะครับเพราะว่าเนื่องจากอุณหภูมินะครับบางทีก็ไม่เกิน30อะบนดอยเนาะอากาศจะค่อนข้างเย็นแต่ถ้าตั้งแต่ล้างหลังจากที่สีเสร็จแล้วล้างตากนะฮะถ้าเป็นในเมืองนะอย่างเช่นว่าแม่จันหรือว่าเชียงใหม่ในตัวเมืองโดยทั่วไปก็4วัน5วันก็น่าจะได้ละเนื่องจากในเมืองอากาศร้อนนะครับบางทีอุณหภูมิ30กว่านะครับวันนี้ตอนกลางวันจะร้อนมากก็จะให้เร็วกว่าบนดอยประมาณ2วันนะครับโดยทั่วไปหลังจากตากได้สัก5วัน6วันแล้วอ่ะประมาณอาทิตย์นึงนะครับว่าเราจะเก็บได้หรือยังบางคนก็ใช้ปี๊บนะครับปี๊บน้ำมันนะครับก็เอาปี๊บน้ำมันมาปีน้ำมันพืช นะครับที่เราใส่ได้20ลิตรนะปีน้ำมันพืชก็เอาใส่เนี่ยใส่ปีน้ำมันพืชให้เต็มเลยนะฮะให้เต็มถังแล้วก็ไปชั่งกิโลถ้าได้9โลนี่แสดงว่าความชื้นอยู่ที่ประมาณ11นะ11ซึ่งกาแฟกะลานะอันนี้เรียกว่ากาแฟกะลานะครับความชื้นโดยทั่วไปต้องอยู่ที่10ถึง11ถึงจะเก็บได้นะครับความชื้น10ถึง11แต่ถ้าเป็นสารกาแฟก็ความชื้นไม่เกิน12นะครับส่วนชาวบ้านธรรมดาอย่างผมนะครับก็ยังไม่มีเครื่องวัดความชื้นนะครับถ้าตัดได้สัก5วัน7วันผมก็จะใช้เนี่ยครับใช้กัดเอาว่ามันแข็งกัดไม่เข้าละแล้วก็ข้างในเนี่ยข้างในจะเปลือกข้างในสามารถลอกออกได้เนี่ยแสดงว่าแห้งแล้วเราก็เก็บได้ละนะครับก็แต่ถ้าใครมีเครื่องวัดความชื้นก็ใช้วัดเอานะครับประมาณ10-11นะครับถึงจะเก็บได้นะครับเพราะว่าถ้ากาแฟชื้นไม่แห้งพอไปเก็บเนี่ยมันจะมีผลเสียนะครับไว้นานก็ไม่ได้โดยทั่วไปกาแฟกะลานะเราต้องไปบ่มไว้อย่างน้อย6เดือนก่อนบ่มไว้อย่างน้อย6เดือนก่อนแล้วก็ค่อยไปสีเป็นสารแล้วก็ไปคั่วนะครับซึ่งถ้าสีเป็นสารถ้าแห้งไม่พอมันก็จะทำให้สารเนี่ยขาว